ยังไม่รู้ว่ารถเยอะมากก็รอคุณประชุมมึงเหรอพี่ไม่ปมเบอร์ของพี่ส่วนน้าแต่เป็นไกด์พี่มาช่วยเป็นเรื่องเก่าแล้วแบบพอมาเจอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบอ้าวตุ้มพวกหนูผิดอะไรไอ้บินมีอะไรวะไอ้บินมีอะไรวะโคตรเดือดมึงลองฟังแค่นั้นพอส่งเขาลงเข้ามาปุ๊บพี่ก็เสียงแข็งเลยอาจจะเสียงแข็งเพราะว่าน้องฟิวขาดใครนะมันคนนึงอ่ะที่ถามใช่ไหมด่วนไม่ได้เป็นแค่เสียงแข็งอันนั้นแหละหนูก็เตือนน้องแล้วน้องมันน้ำเสียงไปอย่างนั้นเลยคุณต้องทำครับพี่ตัวบ้าอยู่ไหนอ่ะหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าพวกหนูก็ได้ตามสตอรี่ปกติน้องก็แค่อยากรู้เป็นเพราะอะไรแค่นั้นเองก็ตะกี้กูบอกไปแล้วว่ากูจะจัดการก็ใช่ไงแล้วพี่ก็เสียงแบบไม่ดีอ่ะหนูก็เลยรู้เลยว่าแบบในขณะที่กูต้องมานั่งรองรับอารมณ์พวกมึงเนี่ยไม่เอาจริงว่าพี่เข้ามาอยู่ดีอ่ะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงก่อนก็กูจะเรียกมาเพื่อตัดจบเพื่อเคลียร์ปัญหาต่อใช่ก็หนูก็รู้ oh, damn. รู้ว่าจะตัดจบแต่กูจะบอกมึงให้นะสถานการณ์ตอนนี้เลยโอ้แดมสถานการณ์ตอนนี้แดมไม่มีทางเบอร์ใครอ่ะเบอร์ที่เรียกกูมาเนี่ยเรียกกูมาทำไมเนี่ย3415 4เนี่ยไอ้สัตว์คนละพันธุ์นายกคนนึงอ่ะแน่ใจไหมครับคุณเนี่ยสมองข้ามที่ยังข้ามที่ส่วนได้หมดเรื่องโดยรวมที่พวกมึงกระทำขึ้นมาเนี่ยตัวก็ทำมาแล้วเขากำลังว่ากันด้วยเหตุผลแต่ว่าใครมีอารมณ์เขาไม่มีส่วนร่วมในใจถ้าไม่เกิดเจอตีหนูเราจะได้มานั่งคุยกันจะได้มานั่งร้านนี้กันตอนนี้ไหมหนูแค่ลงมาแล้วก็ถามว่าเออเหมือนกับว่าตัดจบเพราะเรื่องอะไรย้อนกลับไปถามน้องก่อนดีกว่าไหมว่าน้ำเสียงนั้นคืออะไรก็นั่นแหละก็หนูถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่เป็นอย่างนี้เพราะหนูน้องมึงเสร็จปุ๊บเตือนพี่ไปแล้วเออไม่ใช่หนูเตือนน้องไปแล้วเมื่อกี้ใจเย็นครับมันผมว่าตอนนี้ใจเย็นก่อนนะครับมันคุยกันในกระแทกเสียงทั้งคู่เลยครับผมว่ามันคุยไปมันจะมีแต่อารมณ์ทั้งคู่ครับผมว่ารอบนี้กูบอกเลยนะกูยอมมึงมาทุกรอบยอมมึงมาทุกรอบเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูทำอะไรผิดเหมือนกันอ่ะมึงไม่เคยผิดหรอกแก๊งมึงไม่เคยทำอะไรผิดหรอกเดี๋ยวเอาเนี่ยจะลงมาเนี่ยหนูรู้ว่าตรงเนี้ยก็คือแค่อยากรู้สาเหตุเฉยๆอ่ะใครนะแค่อยากรู้สาเหตุกูอธิบายมึงไปแล้วไงว่ากูต้องแก้ตอนแรกพี่ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยพี่หลงมาด่วนเลยพี่หลงมาสะพานด่วนเลยเออมันมีอะไรกันมันด่วนเลยเรื่องอะไรทำไมด่วนมากด่วนเป็นเรื่องอะไรพี่เร็วๆมันเป็นเรื่องนี้พี่ไม่รู้ในพูดโดนรีพอร์ตจากสภาเอาตั้งแต่แรกใจเย็นนะครับผมต้มมาม่าไว้นะมันตั้งแต่แรกในมันร้อนเล่าให้ฟังหน่อยโอ้หนูไม่รู้เก่านะหนูเดินลงมาเพื่อที่จะมาฟังว่าเขาอะไรกันใช่ไหมแล้วทีนี้คนเขาจริงจังอยู่จริงจังไม่ใช่หรอยู่ดีสภาบอกจะประกาศตัดจบน้องซึ่งน้องมันก็ถามแต่น้องอาจจะใช้น้ำเสียงที่แบบไม่ได้เพาะแต่คือแต่น้องไม่คนอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้ตัวเล็กอ่ะน้องไม่คนเสียงแข็งอยู่แล้วอ่ะหนูก็เลยเตือนน้องไปว่าเสียงแข็งเกินไปแต่น้องไม่ได้คิดอะไรแค่มันอยากรู้ว่าตัดจบเพราะอะไรเพราะทิศเล่นมามันมีปัญหาอะไรเพราะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนี่สงบเสงี่ยมลงเรื่องแล้วสภาให้ผลว่าอะไรเหมือนกับเป็นไรอ่ะเหมือนน้าก็เหมือนกับไม่รู้เหมือนอาจจะไม่ชอบน้ำเสียงน้องตอนนั้นหรือเปล่าก็เลยพูดเสียงแบบแข็งมาเหมือนกันก็เลยแบบหนูก็เลยถามไปว่าน้องก็อยากรู้ว่าเพราะที่ตัดจบเพราะอะไรแค่นั้นแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเขาก็บอกก็ถามกันเองสิน้องก็เลยเปิดถามกันเองก็เลยถึงได้รู้เพราะหนูอ่ะไม่ได้ที่แบบว่าจะตีต่ออะไรอยู่แล้วถ้าเขาจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นน่ะหนูแค่อยากรู้ว่าที่ยุติการตีกันน่ะเพราะอะไรเราก็เข้าใจเขาแค่นั้นเองแต่เนี่ยก็ปาไปเรื่อยเลยทางที่แบบเคยเคลียร์เคยคุยกันไปแล้วไม่รู้บอกให้หมดเลยความลำบากใจในการดำเนินการให้ออกคุยนะเว้ยลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษนะเว้ยก็คือเอาง่ายๆนะมึงต้องการสิทธิพิเศษไม่รู้กี่เรื่องไม่รู้กี่เรื่องที่มึงเข้ามาต่อรองจนสภาเขาลำบากใจแต่สุดท้ายอ่ะกูก็ต้องบอกสภากูพูดให้หมดเลยแล้วกันนะกูก็ต้องบอกน้องๆในสภาว่าเฮ้ย
ม่เป็นไรไม่มีปัญหาถ้าเขาให้เขาอยากได้อะไรอยากได้อะไรให้ได้ให้ไปไม่มีปัญหาเลยข้อต่อรองเพิ่มเติมต่างๆที่มันส่งมึงเข้ามาคุยเนี่ยกูจะบอกให้นะอึดอัดใจกูพุ่งตรงเลยอึดอัดใจแต่กูหยวนได้ไม่มีปัญหาเนี่ยแหละคือข้อที่กูโคตรหงุดหงิดเลยแต่กูยอมมาตลอดไงมึงไม่เคยรู้หรอกอะไรรู้ป่ะกูไม่อยากให้มึงอ่ะไม่สบายใจแต่วันเนี้ยมันสุดจะทนแล้วจริงๆกับการที่กูต้องมานั่งรองรับอารมณ์อ่ะให้พวกน้องๆมึงอ่ะไอ้ก็ถึงได้บอกว่ามันคนละเรื่องหรือเปล่าพี่อันนี้คือเรื่องตัดจบเลยแท้มันเป็นเรื่องที่น้ำเสียงน้องเนี้ยแล้วพี่ก็มาเนี้ยมันคือมึงบอกว่ามึงพยายามที่จะแยกพาร์ทแต่มันคือพฤติกรรมโดยรวมก็ใช่ไงก็แยกพาร์ทไงพี่มันคือหนูลงมาตรงเนี้ยมันก็แค่อยากคุยปะอยากคุยเรื่องที่ทำไมต้องจบปะแล้วพอกูบอกว่าแกงเขาจะยุบแกงเขาจะยุบมึงควรจะปล่อยให้กูเกียร์หรือว่ามึงจะปล่อยให้กูทำก็หนูก็แค่อยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีทำไมถึงจะยุบแล้วไปพอกับพวกหนูหรือเปล่าพวกหนูก็ไม่สบายใจหรือเปล่าคือเอาง่ายๆนะกูต้องยอมให้ทุกคนใส่อารมณ์กับกูโดยที่กูต้องเข้าใจทุกคนใช่ไหมใช่ครับนะเองใช่ครับพี่ใช่ไหมกูถามมึงหน่อยคือเอางี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งนับประเด็นครับเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเรื่องที่น้าพูดเนี่ยมันก็ตามความเหมาะสมผมเข้าใจได้เรื่องของที่ออกควีนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคือเหตุผลนอกเรื่องแต่ในที่นี้คือมันประเด็นที่ว่ามันเริ่มความรุนแรงกันมาเรื่องอารมณ์ขนาดเนี้ยอ่ะเราตีเป็นง่ายๆก่อนเลยเรื่องความเข้าใจผิดเพราะว่าเมื่อกี้ควีนก็บอกว่าอ่ะน้องเป็นคนเสียงแข็งงั้นอยู่แล้วอ่ะแต่คือเราต้องพูดแบบเข้าใจตรงกันนะว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันนี้พี่พูดแบบเป็นกลางนะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเข้าใจว่าคนน้องคนนั้นน่ะพูดปกติแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าคนฟังบางทีมันก็แบบเขาอาจจะเหนื่อยอันนี้พูดแบบตรงๆว่าเขาอาจจะเหนื่อยหรือว่ารับปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรที่มันแบบวุ่นวายเยอะแยะอยู่แล้วมันเจออะไรมันก็อาจจะแบบแบดๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าสภาตอบกลับไปว่าอะไรแล้วเหตุผลที่ว่าเขายุบแก๊งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องท้าวความไปเรื่องที่ว่าเอาควีนตีกับท้องสุกเนี่ยมันผู้หญิงตีกันอ่ะเนาะถ้าเรารู้กันอยู่แล้วมันกระทบกระทั่งเรื่องอารมณ์สูงไหม เพราะว่าเราก็อยากให้มันอยู่ขอบเขตแค่ในเกมนะครับไม่อยากให้มันรุนแรงไปถึงข้างนั้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือมันก็มีชื่อมีเสียงนะทุกคนไม่ใช่แบบโนเนมนะครับผมมันก็แบกทั้งชื่อแก๊งด้วยชื่อส่วนตัวด้วยจะเป็นความสัมพันธ์ด้วยเล่นอยู่ในเมืองเดียวกันอีกนะครับมันจะไปรุนแรงแล้วถึงขั้นต้องมีปัญหากันด้านนอกเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็อยากจะให้คุยกันแบบดีๆนะอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าถ้าผมไปขอให้ฝั่งนู้นลดฝั่งนี้ลดมันก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเราก็เอาเหตุผลคำคุยกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรครับทำไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วเถียงกันไปแล้วมันได้อะไรจริงครับเพราะว่าทั้งสองคนเวลาคุยกันตอนนี้มันแบบมันมีอารมณ์อยู่ใช่ใช่ใช่ผมว่าเราสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่าครับพอพูดไปมันมีแต่การแช่งเสียงครับมันจะมีการเข้าใจผิดถูกต้องคือก็เย็นลงไปก่อนแล้วก็สงสัยข้อไหนก็ถามข้อนั้นสภาก็แจ้งไปเอาเป็นข้อไปดีกว่าแล้วก็อะไรที่มันถูกตัดสินแล้วก็ถือเป็นที่สิ้นสุดตามความเหมาะสมนะอันนี้โอเคไหมจะได้ไม่ต้องแบบอย่าพยายามแบบมีคำถามถ้าถามมีคำถามได้ไหมสงสัยได้ไหมว่าโดนเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรหมายเหตุจุดประสงค์คืออะไรถ้าสภามีคำถามที่มันตอบแล้วมันตรงตามจุดประสงค์ตรงความเหมาะสมคือมันก็ไม่มีคำถามให้ถามต่อถูกไหมสภาให้ผลว่าอะไรไม่รู้ที่ว่าต้องตัดจบ ตอบเข้าไปว่ายังไงคุณน้าแจ้งว่าทางทองสุกจะมาแก๊งค่ะก็ต้องตัดจบโอเคคืออ่ะทีนี้ตอบแบบในมุมมองทีมงานด้วยกันคือกรณีที่คู่กรณีมีความประสงค์ที่จะต้องยุบแก๊งเนี่ยซึ่งการกรณีการยุบแก๊งเนี่ยมันก็มีการสูญเสียที่เจ้าตัวเองต้องได้รับแก๊งทองสุกต้องได้รับอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าออฟคินบอกว่าถ้าเหตุผลยุบแก๊งมันไม่มากพอที่จะต้องไปหยุดตีเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคนที่ยุบแก๊งเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์ที่มากกว่าด้วยนะอันนี้ถ้าพูดแบบตรงซึ่งเขาก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นไปแล้วได้รับผลกระทบตรงนั้นไปแล้วถามว่าเขาโอเคไหมแล้วเขาโอเคไหมกับที่เขาต้องยุบแล้วก็ต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พาก็แจ้งอ่ะโอเคมันก็ต้องตัดจบมันก็เหมือนกับผู้ชนะมันก็เห็นชัดกันอยู่แล้วมันมีกรณีโดนใบแดงด้วยใช่ไหมใช่โดนใบแดงนี่โดนเรื่องเลยสองใบครับ MG แค่นั้นแหละทีนี้ออควินถ้าคิดง่ายๆมันอย่าไปเครียดอย่าไปแค้นหรือว่าอะไรขนาดคือเราไม่โดนใบเราเล่นขาวสะอาดอะไรก็ว่าไปคือมันจบก็คือจบแล้วอ่ะคือเหมือนควีนแค่แบบไม่สบายใจครับที่แบบว่าเขายุบแก๊งเพราะเอาควีนหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็คือเนี่ยทายนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยที่แบบว่าโอเคควีนอาจจะรู้สึกโอเคนะรู้สึกดีนะที่ว่าแคร์เขาไม่อยากมีปัญหาที่เกิดจากเอาควีนหรือเปล่าที่ทำให้เขารู้สึกมีความกดดันทางด้านของเขารู้สึกหรือว่าภายนอกที่จะต้องยุบแก๊งอะไรวันนี้ก็เลยอยากจะเคลียร์ส่วนตัว
แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าตัวน่าจะง่ายกว่าไหมที่จะมาคุยกับสภาแบบนี้เพราะว่าเรื่องของสภามันก็หน้าที่ของเขาส่วนหนึ่งสภาไม่สามารถมาตอบได้หรอกว่าทำไมทองสุกยุบแก๊งต่อให้ทองสุกมาบอกสภาเขาก็คงไม่บอกหรอกว่าเป็นเพราะออควีนถูกไหมอย่างเงี้ยเป็นเจ้าตัวไปคุยกันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าในเมื่อศึกตีกันอ่ะมันจบแล้วอ่ะความรุนแรงในเกมมันจบแล้วอ่ะคุยกันแค่คำพูดเดี๋ยวมันก็น่าจะเข้าใจไม่เงียบหมดเลยวะแล้วผมว่าให้เขาสงบสติอารมณ์กันก่อนดีกว่าพี่เพราะว่ามันร้อนมาจากเรื่องการเข้าใจผิดเมื่อกี้ไงแล้วมันก็ลากยาวไงเป็นการเถียงกันไปเถียงกันมาครับมันเลยมีอารมณ์ทั้งคู่ครับตอนนี้เชียร์แดมฮูครับน้าเหนื่อยจริงตาพาอาจจะมีหน้าที่จัดการในเรื่องของน้าเหนื่อยจริงน้าแบบจริงจัดระเบียบความถูกต้องเท่านี้นั่นแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอะไรที่มันเสียก็เลยระเบิดประมาณนี้ตื่นลึกหนาบางมันเป็นอารมณ์แบบเล่าหรือกันส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจะให้ผู้หญิงคุยกันส่วนตัวมากกว่าที่ฟังคือเหมือนว่าเอาครีมมาถามแล้วหรือไหมเขาตอบไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่าประมาณนั้นว่าทำไมอุ้มไม่ได้พี่ใครอุ้มได้อุ้มไม่ได้นะโอเคพี่โอเคหรือเปล่ามันผมว่าเมื่อกี้ผมฟังข้างนอกมานะแต่มันก็เข้าใจได้ครีมมันก็อารมณ์ขึ้นแต่ก็ไอเรื่องที่คือกูพูดตรงไงนะเว้ยเฮียกูแบบแม่งกูอยู่ในสถานะที่รับฟังทุกอย่างใช่ป่ะผมเข้าใจพี่อธิบายอย่างละเอียดโดยทั้งหมดเว้ยแต่นะเรื่องสถานการณ์ที่กูแบบไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยทำให้มันแบบเป็นเรื่องใหญ่โตมากกว่านี้ได้ใช่ป่ะนึกภาพป่ะคือสไตล์ของออลควีนตอนเนี้ยกูอ่ะตอนแรกอ่ะกูส่งกูอ่ะทำใจมึงรู้ป่ะมึงถามไอ้ควีนนะกูทำใจเนี่ยมึงถามไม่โล่ดิไอ้ควีนเป็นสภาอยู่กูต้องส่งน้องลงไปเพื่อปรับภาพลักษณ์ของแกงอ่ะเฮียแล้วน้องกูท้องอยู่ไอ้สัตว์แล้วแม่งก็ให้น้องกูมาแต่ละเรื่องแล้วไม่ให้น้องกูมาออกหน้าเขาจะเอานู่นเอานี่เอานู่นเอานี่คือแบบกูสุดจะทนเว้ยแล้วกลายเป็นว่าอะไรหรือว่าไอ้คุยมารักน้องอืมเข้าใจครับแต่กูก็ใช่ว่าต้องรักน้องทุกเรื่องพี่ก็รักน้องเหมือนกันผมก็เข้าใจเออแต่คือน้องก็ทำไม่ถูกเข้าใจอย่างงี้คือมันไม่ใช่ทำไม่ถูกเว้ยกูบอกมึงเลยนะว่าไอ้คุยน่ะมันทำถูกแล้วในส่วนของการดูแลแก๊งทุกอย่างแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยมันใช้อารมณ์เด็กมันพยายามที่จะส่งส่งน้องกูมาขอลองกับกูเพิ่มเติมแบบเข้าใจไหมว่าใจมันเป็นเรื่องแบบที่เราได้ครับพี่งั้นเอาคืนขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอย่างนี้เอาควีนก็ไปคุยส่วนตัวให้เมโลไปประสานงานคนนึงก็ได้ถ้าจะต้องการตัวกลางนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของแก๊งหญิงคุยกันเองน่าจะดีกว่าส่วนในเรื่องของน้ากับควีนเนี่ยพี่ว่ามันเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ก็ได้เรื่องไอ้ควีนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใช่ๆที่กูโมโหนะกูบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ได้โมโหน้องกูเลยแม้แต่นิดเดียวกูพูดตรงๆเลยนะไม่ได้โมโหไอ้ควีนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะกูรู้ไงว่ามันกำลังเจออยู่อะไรแล้วก็ไม่อยากจะพูดออกไปด้วยหมังสีโสโอเคไม่เป็นไรเอางี้คือหลังค่อยคุยหลังไม่ดีกว่าควีนโอเคไหมไม่มีอะไรเนาะใช่ครับพี่เออโอเคดีขึ้นแล้วนะโอเคครับคุยได้ยินเหรอวะมึงเจ็ดแม่งหรอได้ยินปะได้ยินเดี๋ยวนี้ไมโครโฟนมันล้ำหน้าแล้วโอเคไปหลงไปปาเต๋าไปขอบคุณครับแจ๊กยายครับผมเจอกันครับไปไหนไปเคลียร์ครับผมไม่เจอกันที่บ้านครับไม่เจอกันที่บ้านไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดที่บ้านคุณครับขอบคุณครับมีอะไรตามคุยผมข้างนอกครับผมคุยคิดแป๊บนึงครับพี่หมอไปคุยที่บ้านเจอบ้านพี่ติดเกมของผมผมเข้าใจพี่ที่สุดแค่นั้นแหละแต่คือไม่แต่เมื่อกี้สิ่งที่พี่พูดกับควีนอ่ะคือถ้ามันออกสื่อไปอย่างเงี้ยถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแต่มันอาจจะลืมเรื่องแบบจุดประสงค์หรือมาเหตุนิดนึงว่ามันความเหมาะสมพี่ไอ้ก๊อฟกูจะบอกให้นะมันไม่โอเคหรอกแต่ทำไมกูต้องเลือกที่จะพูดด้วยผมเพราะมันควรจะต้องรู้ได้แล้วว่าสิ่งที่มันกระทำอยู่มันไม่ถูกต้องที่มันถามเมโลดิกูถามเมโลดคอยลดหย่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้กูจะบอกมึงนะว่าทุกการดำเนินการนะเว้ยไอ้เหี้ยกูฐานะพี่ฐานะคนกลางฐานะนู่นฐานะนี่กูไม่สามารถให้อะไรพิเศษเพิ่มเติมได้เว้ยแล้วความลำบากใจมันตกอยู่ที่ไหนหรือวะคนท่านคือน้องกูมึงถามอีเมโลดิมึงถามคนที่ต้องดำเนินการให้ดิกูยอมมาแม่งเนี่ยตั้งแต่ปล่อยกลับไปเนี่ยครึ่งปีแล้วอะอย่างน้อยเอางี้พี่คิดง่ายๆอย่างน้อยคือการที่เราอารมณ์สูงอารมณ์ทะเลาะกันในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีที่ให้พี่ระบายความในใจที่โดยที่น้องยังไม่รู้ตัววันนี้น้องได้รู้ตัวแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้กูจะบอกมึงนะเว้ยไอ้กูจะบอกมึงเลยนะเว้ยก๊อฟว่าที่กูโมยโวยวายอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะกูใจร้อนแม้แต่นิดเดียวนะเว้ยแต่กูต้องการให้พวกแม่งทั้งหมดรู้ตัวแล้วเว้ยว่าแม่งกระทำอะไรอยู่ตอนนี้เหี้ยแล้วน้องกูต้องมาแบกหน้าแบบอย่างนี้ตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องเว้ยผมรู้ผมเข้าใจพี่ที่สุดแล้วมึงก็จะไปเล่นแล็กต่อผ
ผมวิ่งหาหินอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวกูคุยต่อกันอ่ะสรุปเลยเราโอเคพี่คุยฝักเกียร์จุลงทุระอ่ะทีนี้ไม่เกี่ยวผมแล้วคุยทองทุระว่าไงมึงจกคือเราชื่อจกสถานภาพตอนนี้ก็คือแน่นอนแล้วเราต้องยุบเหตุผลไม่พูดแต่พี่เตือนเราไปแล้วตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยนะอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกอันนี้คือเราต้องยุบทางเดียวเลยใช่ไหมคะพี่เราจะทำต่อไหมล่ะเพราะว่าคิดแคทเขาติดต่อมาเขาบอกว่าเอ้ยทำยังไงจะยุบแก๊งแก๊งได้ไหมพอติดต่อมาอย่างเงี้ยได้ไหมครับนะเชิญครับเชิญนะคะแล้วมันจะพอมีทางไหนได้มั้งคะถ้าเป็นแบบว่าพักแก๊งอย่างเงี้ยได้ไหมคะพี่จะพูดกับเราตรงๆเลยนะค่ะตอนเนี้ยคือคิดแคทโดนต่ออีกแล้วก็ถามว่าเราจะยุบแก๊งได้ไหมค่าของยุบแก๊งกับพักแก๊งไม่ได้ต่างกันเลยครับตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วอะเราก็ไม่ได้รันต่ออยู่ดีถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะโอเคเคสทั้งสองโดนแล้วเราทำกันต่อไม่มีปัญหาที่ไปต่อแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างของเราเลยนะถูกประเมินออกมาแล้วว่าเรามีความต้องการที่จะแยกย้ายนี่คืออันนี้เป็นความแบบว่าที่น้องตัดสินใจค่ะที่แคทตัดสินใจแต่ว่าหนูขอเวลาไปถามน้องๆที่ยังเหลืออยู่ได้ไหมคะจริงๆหนูไม่อยากให้อยู่ค่ะได้ครับก็ใช้เวลาดูได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะว่าแบบบางคนยังอยากแบบยังอยากทำต่อยังอยากไปต่อพี่แบบก็เสียดายแบบว่ากว่าจะแบบรวมน้องๆมาได้มันใช้เวลาค่ะไอ้ด้วงไงเดี๋ยวหนูขอเวลาไปแล้วหนูจะรีบแจ้งตั้งหน่อยได้ไหมชั้นหนึ่งได้ครับลองดูแล้วกันครับได้ค่ะขอบคุณมากไม่ได้ค่ะน้องรักพี่พี่มีสตอรี่อยู่นะไม่มีไม่มีพูดอะไรดวงคิดถึงพี่ไหมคิดถึงวิขอโทษนะที่ต้องทำให้แบบไปขอต้องพี่กระเป๋า684อย่าพึ่งพี่กระเป๋าเลยให้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะไอ้ดวงมาจบเลยจริงพูดตัดสินจะตาทุกอย่างได้ครับเชิญขอแสนขอแสนหนึ่งไม่ได้ค่ะคิดถึงป้าป๋าจังเลยมีตังค์ให้ป้าเอาแล้วนี่ไงเข้าแก๊ปเลยไอ้ป่วยก็ไม่มีอะไรลูกช่วงนี้หนูไปถ่ายเงินลูกหนูมาให้ป้าหน่อยสิลูกไปลูกรักแต่ว่าป้าว่างเลี้ยงเลี้ยงหลานไหมน่ะทำงานอย่างเดียวเลยช่วงนี้งานร้านอย่างเดียวเนี่ยต้องหาโค้ดคีกเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตป้าเหนื่อยขนาดไหนจ้าป้าจะบอกให้สี่ลูกจะกองถังเท่าไหร่ 50,000 ป้าในตัวนั่นวันเนี้ยกูพูดหมดแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องเก็บแล้วคิดถึงป้าป้าเรื่องไปคุยกันสู้ๆครับนะเป็นกำลังใจครับเจอครับพี่ชายแต่พักกับพวกมึงอะอย่างนั้นร้านต่อครับยังพักไม่ได้ครับตรงนี้ตามอีก2ดอกครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวสู้ๆนะครับไอ้เชี่ยกลิ่นเหี้ยอะไรวะเป่าให้นะใจเย็นลงเซโอเซโอเซโอมาทำสัญญาตายให้แม่งปวดหัวชิบหายขนาดพี่ประกาศเรียกแก๊งพฤษภามาที่สภาด่วนพี่แบกไปข้างบนเลยครับเมื่อกี้ข้างบนเรียกความน้ำเรียกความเรียกว่าพูดไปข้างบนมาทำเสียงก็เลยนะครับคือเข้าใจผิดผมวะพี่เข้าใจผิดไหมกูจะบอกมึงให้นะครับบินผมไม่ได้มาตั้งแต่แรกครับผมไม่รู้ว่าเนี่ยผมจะบอกให้ว่าหลังเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะใจเย็นนะครับส่วนการทำงานกับหลังบ้านตลอดหลังบ้านมีข้อมูลทุกอย่างตลอดครับแล้วกูก็พยายามที่จะแบบเฮ้ให้มันจบไปกลายเป็นกูต้องมานั่งแบกรับเหมือนกับว่าอะไรรู้ป่ะครับยอม1ยอม2ยอม3ยอมถึง10และต้องยอมต่อไปเรื่อยๆมันปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับเข้าใจครับตรงนี้นะครับเกิดจากความไม่เข้าใจกันแล้วครับผมว่าน้องมันก็ไม่รู้ไงอิวโดนแล้วควีนมันก็ไม่รู้ไงมันเกิดอะไรขึ้นก่อนเลยอยู่นั้นจะเจอกันไอ้เหี้ยพี่หลงคลั่งแล้วไอ้เหี้ยแต่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็เลยมันการรอดิกูต้องอะไรยิง โชคดีนะ
ผมว่าเราจะยังไม่ชนแล้วไอ้เหี้ยปากเกียร์กูไม่ได้ชนแต่มึงไม่ชนเขาตอนนี้เขาไปกันทั้งเดียวครับเฮ้ยกูโดนเลยกูจะตายแล้วไปชนเขาเองไอ้กิวไอ้ควายครับสู้ๆครับพักผ่อนครับพี่ตรงนี้ไปเราไปดีกว่าไม่กลัวน้ำดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับลองครับนะลองครับมาอยู่หน้าสภาพี่พี่แบกจะฆ่าตัวตายมันเซ็นสัญญาอยู่พี่ใช่เหรอใช่เขาจะไปแล้วถึงมาคือเชียร์มาไอ้มาทำไมเซรีไม่ยอมบอกวะพูดได้คำเดียวว่าโอ้ดามแรกผมนึกว่าเขาจะเรียกพี่มาทำอะไรเออไอ้เหี้ยรีบมาห้ามไม่ใช่